สูตรน้ำหมักสมุนไพร6เทพสมุนไพรที่คุณหมักไว้ติดบ้านสำหรับชาวหมักก็คือ 1. น้ำหมักมะรุมมีฤทธิ์ฆ่าไวรัส 2. น้ำหมักบัวเพ็ชมีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรีย 3. น้ำหมักมังคุดมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา 4. น้ำหมักลูกยอฟื้นฟูสภาพเซลล์ได้ 5. น้ำหมักมะขามป้อมชื่อเรื่องโรคไตและปอดถุงลมโป่งพองหายเพราะน้ำหมักของมะขามป้อมเนี่ยแต่ที่เพิ่มเติมคือช่วยเรื่องเกี่ยวกับลดการปวดรอบเดือนของผู้หญิงด้วย 6. น้ำหมักสมอเรื่องของตับและระบบขับถ่ายเพราะเป็นตัวปรับธาตุรู้เปิดรู้ปิดในตัวเองส่วนผสมก็คือต้องใช้1น้ำตาลทรายแดงป่นหรือที่เรียกกันว่าโอทึงหรือที่ฝรั่งเรียกว่าบราวน์ชูการ์ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าน้ำตาลทั่วไป1ส่วน 2.ผลไม้3ส่วนผลไม้ก็จะเก็บมะขามป้อมลูกยอบัวระเพ็ดสมอมะรุมแล้วก็มังคุดหรือผลไม้อื่นๆที่มีตามฤดูกาล3ก็คือน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่มีคลอรีน5ส่วนวิธีการหมักขั้นตอนแรกก็คือการเป็นการผสมน้ำกับน้ำตาลทรายแดงป่นตามส่วนข้างต้นละลายให้เข้ากัน2นำผลไม้ล้างน้ำสะอาดและผึ่งให้แห้งสนิทห้ามโดนแดดจัดเสร็จแล้วหั่นผลไม้ให้ได้ขนาดที่พอเหมาะส่วนสมอและมะขามป้อมให้ใช้ทั้งลูกได้เลย 3. นำถุงมารองในถังหมัก2ชั้นแล้วเทน้ำตาลทรายที่ผสมน้ำแล้วและผลไม้ตามส่วนเข้าด้วยกันแล้วมัดถุง 4. กดผลไม้ให้จมทุกวันเพื่อกันส่วนบนขึ้นราเป็นเวลา1เดือนแล้วต่อไปให้กดเดือนละครั้งก็พอต่อไปผลไม้จะจมและจะเกิดน้ำพลาสมาก็คือน้ำใส 5. เมื่อเกิดฝ้าขาวนิ่งแล้วจึงปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ซึ่งส่วนนี้จะกลายเป็นวุ้นในโอกาสต่อไปฝ้าขาวนี้ไม่มีโทษแต่ฝ้าดำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีโทษมาก 6. เมื่อหมักผลไม้ทุกอย่างครบ6เดือนแล้วให้ดูดน้ำผลไม้หมักมารวมกันอีกเป็นเวลา6เดือนรวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีจึงนำมาบริโภคได้ส่วนถังเก่าก็ให้เติมน้ำและน้ำตาลตามสูตรแต่หมักเหมือนเดิมต่อไปสามารถเติมได้เรื่อยๆน้ำหมักยาหลัก6อย่างเนี่ยเป็นยาครอบจักรวาลรักษาได้สารพัดโรคหากอยากเน้นก็หมักน้ำหมักอื่นๆเพิ่มเพื่อรักษาตามอาการและสรรพคุณของสมุนไพรเฉพาะอย่างนั้นๆหรือรับประทานเป็นยาอายุวัฒนะวันละแก้วเป็กซ์เจือจางด้วยน้ำสะอาดแต่งรสชาติด้วยน้ำผึ้งก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากหมอบ้านๆ